เซเลอร์อะไรนะสีม่วงๆอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fun Fact Friday with Fafa รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจแต่รู้ไว้ก็ดีเรื่องราวในวันนี้เป็นเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในประเทศญี่ปุ่นในอาทิตย์ที่2ของเดือนมกราคมปี1948ตำรวจโตเกียวพบกับซากศพของเด็ก5คนและเมื่อชันสูตรเรียบร้อยก็พบกับความจริงที่น่าสะพรึงว่าเด็กทั้ง5คนนั้นไม่ได้ตายตามธรรมชาติแต่เป็นการตายแบบถูกฆาตกรรมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะหลังจากที่พบศพเด็กทั้ง5ศพตำรวจก็กระจายกำลังแบ่งกลุ่มกันไปตรวจสอบบริเวณรอบๆกลุ่มหนึ่งพบกับศพเพิ่มอีก40ศพอยู่ที่บริเวณบ้านของสัปเหร่อใกล้ๆส่วนอีกกลุ่มหนึ่งพบกับอีก30ศพฝังอยู่ใต้ดินของวัดบริเวณใกล้ๆเช่นเดียวกันสิริรวมตอนนี้พบแล้ว75ศพและด้วยความที่ตำรวจแบ่งกลุ่มออกไปตรวจสอบพื้นที่มันทำให้ตัวเลขของเหยื่อเนี่ยคลาดเคลื่อนเล็กน้อยบางรีพอร์ตก็บอกว่าน้อยกว่า85รายบางรีพอร์ตก็บอกว่ามากกว่า169รายพวกเขาก็เลยสรุปเป็นตัวเลขคร่าวๆพบกันครึ่งทางว่าเหยื่อทั้งหมดมี103รายและทุกรายถูกฆาตกรรมโดยมิยุกิอิชิคาวะแล้วใครคือมิยุกิอิชิคาวะกันแน่มาดูประวัติคร่าวๆของนางกันก่อนมิยุกิเกิดในปีค.ศ. 1897ในเมืองคุนิโตมิประเทศญี่ปุ่นเธอจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโตเกียวแล้วก็ออกมาทำงานเป็นนางพยาบาลผดุงครรภ์ที่โรงพยาบาลโคโตบุกิ Maternity Hospitalในช่วงปีค.ศ. 1940มิยุกิได้พบรักกับทาเคชิอิชิคาวะทั้งคู่ได้แต่งงานกันในที่สุดซึ่งประจวบเหมาะกับตอนนั้นน่ะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะพังพินาศทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจให้จะอยู่กันแค่2คนก็คือไม่ปั๊มลูกไม่ผลิตทายาทสภาพเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นในปี1945หลังจากสงครามเนี่ยก็ยิ่งย่ำแย่เข้าไปอีกอาหารการกินเป็นสิ่งที่หายากมากผู้คนอดอยากล้มตายด้วยความหิวโหยมิยุกิรู้สึกว่านางอยากจะช่วยผู้คนเหล่านั้นโดยเฉพาะเด็กๆที่มาจากครอบครัวที่ยากจนที่จะต้องอดมื้อกินมื้อไปวันๆอ่ะมีแววเป็นคนดีแต่ด้วยความที่สภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นตอนนั้นคือมันพังพินาศไปทั่วทุกหย่อมหญ้าแน่นอนว่าการเรียรายการรับบริจาคเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้และตัวมิยุกิเองก็ไม่สามารถที่จะรับเลี้ยงเด็กทีละร้อยๆคนได้นางก็เลยตัดสินใจว่าทางเดียวที่จะช่วยแก้ปัญหาหิวโหยของเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่การเรียรายเงินบริจาคไม่ใช่การรับเรียรายอาหารแต่เป็นฆ่าเด็กพวกนั้นให้ตายไปซะเอ้าเป็นอารมณ์แบบอ๋อไม่มีกินหรอหิวหรอทรมานหรอตายสิสุดโต่งไปปะวะช่วงแรกๆเนี่ยมิยุกิมองว่าสิ่งที่เธอทำมันคือการการุณฆาตมันคือการช่วยให้เด็กหลุดพ้นจากความทรมานแต่หลังๆมาเนี่ยจากการการุณฆาตก็เปลี่ยนเป็นความโลภเข้ามาแทนที่มิยุกิเริ่มปล้นเริ่มขู่เอาเงินจากพ่อแม่ของเด็กก่อนที่จะฆ่าเด็กๆทิ้งซึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าพ่อแม่ของเด็กๆนี่แหละที่ยินยอมแล้วก็เป็นคนส่งลูกมาให้มิยุกิฆ่าคือฟักอัพมากมิยุกิจะใช้วิธีการขู่เอาเงินจากพ่อแม่ของเด็กๆว่าเงินค่าการุณฆาตเนี่ยน้อยกว่าเงินที่จะใช้เลี้ยงดูเด็กทั้งชีวิตอีกนะฮาร์ดเซลมากอีดอกวิธีการฆ่าของมิยุกิก็คือนางจะรับเด็กๆมาจับขังไว้ในห้องแล้วก็ปล่อยให้หิวตายไออีคนไหนป่วยก็จับไปขังรวมกับเพื่อนหลายๆคนให้มันแพร่เชื้อแล้วก็พากันตายไปให้หมดซึ่งกูถามจริงเถอะมันต่างกับที่เด็กต้องหิวตายข้างนอกตรงไหนสุดท้ายเด็กก็ตายอยู่ดีแค่พ่อแม่มือไม่เปื้อนเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนมิยุกิทำเองคนเดียวไม่ได้แน่ๆเพราะมันไม่ใช่การตายแบบธรรมชาติอยู่ดีๆก็มีเด็กตายหาเป็นสิบเป็นร้อยเลยอย่างเงี้ยนางก็เลยไปเกลี้ยกล่อมคุณหมอชิโร่นาคายาม่าให้มาช่วยปลอมแปลงเอกสารการตายของเด็กๆรวมทั้งสามีของเธอให้มาช่วยจัดการกับศพเหล่านั้นซึ่งทั้งคุณหมอชิโร่แล้วก็สามีของเธอก็เห็นด้วยกับเหตุผลของมิยุกิพวกเขาก็เลยมาเข้าร่วมโครงการการุณฆาตนี้ด้วยไปกันใหญ่แล้วอีดอกโครงการการุณฆาตของมิยุกิเนี่ยดำเนินมาร่วมปียิ่งฆ่ามากศพมันก็ยิ่งมากแล้วมันก็ทำให้ยากต่อการกำจัดศพให้แนบเนียนมันทำให้ตำรวจผิดสังเกตแล้วก็จับโปะพวกเขาได้จากนั้นตำรวจก็ทำการสืบสวนสาวเรื่องไปถึงตัวมิยุกิจนได้และทั้งหมดก็โดนรวบตัวในที่สุดในระหว่างการสืบสวนสอบสวนนี้เองที่มิยุกิกล่าวขึ้นมาว่าถ้าจะมีคนผิดจริงๆก็ต้องเป็นพ่อแม่นั่นแหละที่ยินยอมส่งลูกมาให้นางฆ่าซึ่งมันน่าตกใจตรงที่ว่าเมื่อข้อความนี้เนี่ยส่งออกไปตามสื่อต่างๆผู้คนมากมายให้การสนับสนุนเหตุผลของมิยุกิแม้กระทั่งตัวลูกขุนในศาลเองก็เห็นด้วยกับเหตุผลของนางด้วยความที่กฎหมายของญี่ปุ่นในตอนนั้นนะมันยังไม่มีกฎหมายข้อไหนเกี่ยวกับการการุณฆาตอย่างชัดเจนมันทำให้คดีนี้ตกไปอยู่ในแอเรียสีเทาคือมันไม่มีกฎหมายข้อไหนมาขัดแย้งหรือไม่มีกฎหมายข้อไหนมาสนับสนุนอย่างชัดเจนเลยดังนั้นมิยุกิจึงถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาเพียง8ปี
ส่วนสามีและหมอชิโร่ที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก็ถูกตัดสินให้จำคุกคนละ4ปีซึ่งภายหลังมิยูกิก็ได้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์เพื่อลดหย่อนโทษแถมผ่านด้วยนะศาลสั่งให้ลดโทษการจำคุกจาก8ปีเหลือเพียง4ปีจนถึงตอนนี้นะคดีของมิยูกิก็ยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของบทลงโทษเพราะถึงแม้ว่ากฎหมายในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีช่องโหว่แต่โทษจำคุกแค่8ปีกับสิ่งที่มิยูกิทำคือฆ่าเด็กที่ไม่รู้อีโนยเนี่ยเป็นร้อยอ่ะมันพอเหรออีดอกมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้จนถึงขนาดองค์กรต่างๆที่เป็นองค์กรดูแลเด็กเนี่ยออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการตัดสินคดีของมิยูกิเนี่ยเป็นเรื่องที่ unbelievable and unbearable เหตุการณ์ในครั้งนี้นะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยหันกลับมามองช่องโหว่ของกฎหมายอีกครั้งแล้วก็พยายามปรับแก้ไขในเรื่องของการทำแท้งแบบถูกกฎหมายทำให้ในปีต่อมาในวันที่24พฤษภาคมปี1949รัฐบาลญี่ปุ่นได้เคาะกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องการทำแท้งแบบถูกกฎหมายหากเหตุผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพเศรษฐกิจภายใต้องค์กร Mother's Body Protection Law นั่นเองและนั่นนะคะก็คือเรื่องราวคร่าวๆของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องของฆาตกรมิยูกิอิชิคาวะถึงนางจะเรียกว่ามันคือการการุณฆาตนะแต่ Let me call it what it is คือมันคือการฆาตกรรมอีดอกมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะหรืออยากจะนำเสนอเรื่องราวให้พูดในเอพิโซดหน้าก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างก็ได้ส่วนลุคในวันนี้แชร์อะไรไปบ้างเดี๋ยวจะลิสต์ไว้ให้ใน description box ข้างล่างนะคะไปดูกันได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆ subscribe เพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนในทุกๆการอัปเดตแล้วมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าเพราะนี่คือ Fun Fact Friday with Fafa